สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลนะครับทุกท่านทุกคนเลยในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้ครับผมเช่นเคยนะเอฟชนายุทธนะครับผมโอ้โหลูกพี่เนม่าเอาอีกแล้วครับผมเนม่าเจ็บอีกแล้วครับต้องเช็คว่าจะหนักแค่ไหนครับโอ้โหเพิ่งหายกลับมาเองนะเนม่าครับได้รับบาดเจ็บอีกครั้งครับแม้ว่าเพิ่งจะกลับมาลงเล่นเป็นเกมที่2ให้กับอาร์เซนอลแค่นั้นเองหัวหอกซุปเปอร์สตาร์ชาวบราซิลอย่างเนม่าครับต้องพักรักษาตัวมานานร่วมปีครับเนื่องจากเอ็นควายหน้าฉีกขาดและเพิ่งกลับมาลงเล่นเป็นนัดแรกในฐานะตัวสำรองนาทีที่77ศึก AFC Champions League นะครับนัดบุกไปชนะเอาไอ54เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเนม่าครับลงเล่นเป็นเกมที่2ครับโดยลงเป็นตัวสำรองอีกครั้งหนึ่งในนาทีที่58ที่ทีมเอาถล่มชนะเอสเตลันนะครับ3ประตูต่อ0ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมายังไงก็ตามครับโอ้โหเนม่าครับอดีตดาวเตะบาร์ซ่าแล้วก็เปเช่เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่87หลังลงไปนั่งแล้วจับที่บริเวณขาขวานะครับโอ้เนม่ากล่าวหลังจบเกมบอกว่าอ๋อผมรู้สึกเหมือนเป็นตราคิวแต่ก็เจ็บมากนะผมจะไปตรวจแล้วหวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงอ๋อเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นหลังจากต้องพักนาน1ปีแพทย์เตือนผมแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมจึงต้องระมัดระวังสำหรับเกมนี้อลิซานามิโตวิชครับทำแฮตทริกช่วยให้เอาฮิลานนะครับคว้าชนะพาเอาฮิลานนะขึ้นนำจากฝูงของกลุ่ม B ด้วยผลงานชนะรวดทั้ง4นัดนะครับผมแต่เนม่าต้องมาเช็คอีกทีเรื่องอาการบาดเจ็บว่าจะหนักแค่ไหนเพิ่งหายกลับมาเองนะครับต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรทำนองนี้อีกแล้วสำหรับลูกพี่เนม่าเอาใจช่วยแล้วกันขอให้มันไม่ร้ายแรงขอให้เล่นต่อได้ยาวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหายไปร่วมปีนะสำหรับลูกพี่เนม่าครับก็โชว์สเต็ปสักหน่อยนะลงมาก็โอ้โหกระดกข้ามหัวแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเขาเรียกอะไรก็สไตล์เนม่าครับเนาะสไตล์เซม่าเขามีเอกลักษณ์การเล่นของเขาอยู่แล้วก็ต้องมารอดูครับรอตรวจอาการนะฮะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อเลยครับมีโหมนะครับว่าแข้งเรอัลมาดริดหลายคนครับงุนงิดกับเอ็มบัปเป้ไม่ช่วยเกมรับอ้าวแล้วสิครับมาตามกันหน่อยว่าเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นรายงานข่าวล่าสุดจากเรโบครับบอกว่านักเตะเรอัลมาดริดหลายคนงุนงิดผลงานเอ็มบัปเป้โดยเฉพาะกรณีที่เอ็มบัปเป้ไม่ลงไปช่วยเล่นเกมป้องกันนะครับเกมรับหัวหอกวัย25ปีอย่างเอ็มบัปเป้โดนวิจารณ์เรื่องผลงานตั้งแต่ย้ายไปเรอัลมาดริดครับแม้จะทำได้8ประตูกับ2แอสซิสต์จากการลงเล่น14เกมก็ตามแต่โดยรวมถือว่าไม่เป็นไปตามความต้องการของหลายฝ่ายล่าสุดครับเรโบออกมาเปิดเผยปัญหาภายในทีมราชันยุทธขามาริดหลังจากรายงานบอกว่านักเตะหลายคนไม่พอใจการทำงานของเอ็มบัปเป้เลยโดยเฉพาะกรณีการลงไปช่วยป้องกันตอนที่ทีมโดนบุกจะบอกว่านักเตะเรอัลมาดริดส่วนใหญ่ครับมองว่าเอ็มบัปเป้ไม่เต็มใจลงไปช่วยป้องกันในแดนของตัวเองตามที่ทีมงานผู้ฝึกสอนวางไว้ส่งผลให้คนอื่นๆต้องแบกภาระและทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นเอ็มบัปเป้ครับไม่ค่อยเต็มใจลงไปต่ำกว่าครึ่งสนามเพราะนักเตะจะรออยู่ในฝั่งของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าจะลงไปมีส่วนร่วมในแดนตัวเองเวลาที่เล่นเกมรับอยู่นะทีมโดนบุกอะไรเงี้ยยังไงก็ตามครับปัญหานี้ยังคงจะมีทางแก้ไขนะเพราะรายงานทีมไทยบอกว่านักเตะทุกคนปรารถนาให้เอ็มบัปเป้ปรับตัวและปรับปรุงการเล่นให้เข้ากับคนอื่นๆหลังจากนี้ไปนะครับจะให้เหมือนที่ปารีสแซงต์แชร์แมงมันก็คงไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีรายงานบอกว่าแข้งมาดริดหลายคนเริ่มงุนงิดกับเอ็มบัปเป้เนี่ยไม่ช่วยเกมรับนะครับสไตล์ของเอ็มบัปเป้อาจจะแบบหรือว่าจะเป็นแผนที่อันเช่เองเขาอยากให้เอ็มบัปเป้เนี่ยยืนค้ำอยู่ในแดนของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าไม่ต้องมาช่วยเพรสในเกมรับอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาดรอดูแท็กติกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เพราะว่าอาจจะเป็นคำสั่งของอันเช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นตัวนักเตะเองนะครับผมมีหลายนะมีหลายเรื่องที่มันอาจจะแบบต้องไปสืบสาวเราเรื่องเอาครับว่ามันเกิดจากอะไรนะถึงไม่ช่วยเล่นเกมรับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับก็ไปตามกันต่อเลยครับฉะนั้นของอาร์เซนอลก็ประกาศแล้วแหละครับว่าเอดูนะครับเอดูก็เรียบร้อยครับลงจากตำแหน่งนะพอกีฬาของอาร์เซนอลนะครับผมก็ถือว่าแยกทางกันโดยดีนะสำหรับเอดูกับทางอาร์เซนอลนะครับผมล่าสุดทางสโมสรอาร์เซนอลครับยืนยันว่าเอดูครับลาออกจากผอ.กีฬาเป็นที่เรียบร้อย
อาร์เซนอลครับออกแถลงการยืนยันว่าเอดูกาสปานะครับได้ลงจากตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรแล้วมีรายงานตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะครับบอกว่าเอดูเตรียมแยกทางกับอาร์เซนอลซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้ายของสโมสรอย่างอาร์เซนอลนะครับรวมถึงมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมล่าสุดในช่วงดึกเมื่อคืนครับอาร์เซนอลแถลงการยืนยันว่าเอดูกาสปานะครับได้ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอย่างเป็นทางการเอดูรับงานในฐานะฝ่ายอำนวยการฝ่ายเทคนิคให้กับอาร์เซนอลครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019ก่อนจะถูกแต่งตั้งทำหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬาในเดือนพฤศจิกายนปี2022ทางด้านของเอดูครับเผยในแถลงการของอาร์เซนอลว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากอย่างมากแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่ตัวเองเนี่ยต้องมองหาความท้าทายใหม่ต่อไปโดยสื่ออย่างเดนเต็กก็บอกว่าเอดูเนี่ยเตรียมโยกไปทำงานให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็ประธานสโมสรของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับอย่างมารินาคีสนะก็มาฟังบทสัมภาษณ์ของเอดูหน่อยก็ได้ครับเขายอมรับนะว่าตัดสินใจยากมากในการลาอาร์เซนอลครั้งนี้แต่ก็เพื่อความท้าทายครั้งใหม่นะครับผมเอดูเนี่ยที่เคยเล่นให้กับอาร์เซนอลหลายปีและอยู่ในชุดแชมเปี้ยนส์ลีกรายภาคปี2004เปิดใจบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่มันยากเหลือเชื่อเลยอาร์เซนอลให้โอกาสผมได้ทำงานกับผู้คนที่น่าทึ่งมากมายและเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรมันเป็นการเดินทางที่พิเศษนะและผมอยากจะขอบคุณสแตนและจอร์จนะครองกี้แล้วก็ทีมลุยส์แล้วก็รอสแฮร์ริสสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาที่มอบให้กับผมผมรักการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมที่มันยอดเยี่ยมมากมายภายในทีมชายและทีมหญิงและทีมอะคาเดมี่ของเราโดยเฉพาะมิเกลเตต้าผู้ซึ่งกลายมาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ได้เวลาไล่ตามความท้าทายในทางที่แตกต่างออกไปอาร์เซนอลจะอยู่ในใจผมตลอดไปผมขอให้สโมสรและผู้สนับสนุนเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีและขอทุกคนเนี่ยโชคดีนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอดูนะครับได้ออกมาเปิดใจเดนติก็บอกว่าเอดูเนี่ยจะไปทำงานกับกลุ่มสโมสรที่มีเอวานเจลิสมารินาเกสครับเป็นเจ้าของทีมซึ่งมีทั้งนอร์เทิร์นฟอร์เรสต์โอลิมปิกอสนะครับแล้วก็ริโออาฟนะครับก็ต้องมารอดูแล้วกันก็ฝากด้วยสำหรับยูสกอร์365นะครับก็จัดให้แบบหนักจัดให้แบบจังๆนะครับแจกเงินรางวัลแจก iPhone 16ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ5เครื่องนะครับก็ไปลุ้นสนุกกันได้ที่ YouScore 365ได้เลยนะครับฝากแอดไลน์ไปได้นะก็ไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของโมซาร่าแล้วกันล่าสุดทางอันเดอร์สล็อตนะครับกุนซือลิเวอร์พูลย้ำว่ายังไม่ได้คุยเรื่องสัญญาใหม่กับโมซาร่าเลยนะครับอันเดอร์สล็อตครับกุนซือลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าไม่ได้คุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับโมเมซาร่าเพราะโฟกัสกับการลงเล่นในสนามเป็นหลักอนาคตของโมซาร่าถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องเพราะสัญญาปัจจุบันเหลือเพียงถึงจบฤดูกาลนี้เท่านั้นครับทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวหากไม่สามารถตกลงสัญญาใหม่กันได้ฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย32ปีอย่างโมซาร่ายังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอร์พูลทำไป9ประตูกับ7แอสซิสต์ในทุกรายการซึ่งรวมถึงประตูชัยนัดล่าสุดที่แซงชนะไบรตัน 2-1 พร้อมขึ้นเป็นจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์อังกฤษแล้วก็ทางด้านของสล็อตเองก็กล่าวถึงสถานการณ์ของซาร่านะครับที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าเช่นเดียวกับเวอร์จิลฟันไดกองหลังตันทีมเขาบอกว่าผมไม่ได้คุยเรื่องนี้กับโมเลยเขากำลังจะหมดสัญญาในหลังจบฤดูกาลนี้ใช่ไหมเรื่องนี้จะยังคงมีต่อไปแหละแล้วก็ตราบใดที่อนาคตของพวกเขายังไม่ชัดเจนแต่เราจะโฟกัสที่เกมกับการเล่นมากกว่าก็คือสิ่งที่อันนี้สล็อตนะครับได้พูดสั้นๆถึงบางโมว่ายังไม่ได้คุยเลยเรื่องสัญญามงสัญญาใหม่อะไรกันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถามว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างตอนนี้โฟกัสกับเกมในสนามมากกว่าไม่อยากจะไปกดดันเรื่องสัญญาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมาเองนะครับก็ไร้กังวลด้วยครับที่สื่อเนี่ยโหมว่าโมซาร่าเหมือนจะโพสเหมือนจะลาลิเวอร์พูลอะไรทำนองนั้นนะครับผมทางสล็อตเองครับไม่รู้สึกกังวลใจกับโพสโซเชียลของโมซาร่าที่ถูกสื่อแล้วก็แฟนบอลบางส่วนตีความว่าเป็นการบอกใบ้ถึงการโอ้โหอำลาลิเวอร์พูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับลิเวอร์พูลแข่งพรีเมียร์ลีกใช่ไหมฮะเมื่อวันเสาร์เปิดบ้านเสียชนะไบรตัน 2-1 ซาร่ายิงประตูชัยและหลังเกมครับโมซาร่าเนี่ยก็โพสข้อความผ่านโซเชียลมีเดียประมาณว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มีวันลืมความรู้สึกของการยิงประตูในแอนฟิลด์นะครับอันนี้คือสิ่งที่โมได้โพสต์นะครับสัญญาของซาร่าหมดลงซัมเมอร์หน้าครับและถ้อยคำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำให้ดูเหมือนส่งสัญญาณเตรียมอำลาท่ามกลางความสนใจอย่างยาวนานจากลีกซาอุดิอาระเบียวันอังคารเนี่ยครับสล็อตเนี่ยจะคุมลิเวอร์พูลแข่งแชมเปี้ยนส์ลีกครับรับการเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น
และระหว่างสัมภาษณ์ก่อนเกมครับถูกถามความเห็นก่อนให้คำตอบบอกว่าพวกคุณเนี่ยอาจจะตีความไม่เหมือนคนอื่นผมไม่ได้ดูโพสต์ไอจีลูกทีมหรอกผมแค่คุยกับพวกเขาแค่นั้นเองซึ่งพวกคุณไม่สามารถทำได้นะนั่นคือข้อได้เปรียบที่ผมมีเรายังไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเราคุยกันถึงคู่แข่งที่ควรโฟกัสให้เต็มที่คือเลเวอร์คูเซ่นส่วนโมกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเลเวอร์พูลจนถึงตอนนี้หวังว่าโมเนี่ยจะลงโพสต์อีกหลังจบเกมวันพรุ่งนี้ครับและในวันเสาร์สิ่งสำคัญคือวิธีการเล่นและเรื่องที่เขาพูดกับผมไม่ใช่วิธีที่พวกคุณตีความเหมือนในโพสต์โซเชียลมีเดียอันนี้คือสิ่งที่สล็อตเองก็ไม่ได้กังวล นะครับเรื่องที่สื่อมโนว่าบางโมเนี่ยอาจจะโพสต์สอนลาลิวพูลหรือเปล่าหลังจบเกมกับไบรตันนะครับต้องมารอดูนะสำหรับสถานการณ์ของโมซาร่ากับลิเวอร์พูลครับตามกันไปยาวๆเลยทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยดูแลสุขภาพด้วยหาข้าวหาปลากินกันด้วยนะครับเป็นห่วงทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมจากใจของผมเองครับเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอล